แรกจบพระเจ้าพิมพิสารประกาศรบที่จะบำเพ็ญบุญทำการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระบรมมหาราชวังถ้าเกิดเทียบกับเราชาวบ้านก็คือทำบุญบ้านแต่ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ก็เลยทำบุญฉลองวังลองนึกถึงใครก็ตามแต่ญาติโยมที่เคยทำบุญบ้านก็ต้องบอกเพื่อนบ้านบอกผู้บังคับบัญชาบอกบุคคลที่สูงกว่าเท่ากันและต่ำกว่าพระเจ้าพิมพิสารก็เช่นเดียวกันก็บอกงานให้กับเมืองต่างๆแต่ด้วยความที่พระองค์เป็นกษัตริย์บรรดาแขกของพระองค์นั้นก็คือราชาราชินีองค์รัชทายาทจากเมืองต่างๆพระเจ้าพิมพิสารมีความกังวลใจในเรื่องของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อถึงเวลาสำคัญที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นทำการเจริญพระพุทธมนต์จบพระเจ้าพิมพิสารลืมกรวดน้ำเพราะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับการรับแขกบ้านแขกเมืองลืมขั้นตอนสำคัญพระพุทธเจ้าลากลับพร้อมกับพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารก็สั่งให้ข้าราชบริพารเก็บพระบรมมหาราชวังให้เหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้จัดงานตอนกลางคืนก็บรรทมหลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณ2ยามกำลังหลับได้ที่สะดุ้งตื่นด้วยเสียงวีดร้องโหยหวนของบรรดาเปรตชนบุคคลที่ร่วงลับก็คือญาติๆของพระเจ้าพิมพิสารที่ยังต้องการบุญกุศลอยู่ส่งเสียงวีดร้องและปรากฏกายให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรดูแล้วกลัวไม่กล้าจะลงมาจากแท่นบรรทมไม่กล้าสนทนาด้วยรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวส่งเสียงวิดร้องหวยหวนก็เลยลงจากแท่นพระบรรทมยังไม่กล้าลงตกกลางคืนตอนเช้ารอให้ฟ้าสางจึงลงจากแท่นพระบรรทมรีบเสด็จพระราชดำเนินไปหาพระพุทธเจ้าเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณว่าเมื่อวานตอนที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญพระเจ้าพิมพิสารลืมขั้นตอนที่สำคัญก็คือลืมกรวดน้ำบรรดาเปตชนบุคคลที่ร่วงรับที่เป็นญาติแล้วเขายังต้องการบุญต้องการกุศลอยู่เขาก็มาปรากฏกายให้เห็นเหมือนจะมาบอกว่าทำบุญแล้วลืมกรวดน้ำอุทิศให้นะบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในบุญกุศลที่พระเจ้าพิมพิสารทำแต่เขาไม่ได้รับเนื่องจากว่าพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้แบ่งให้พระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่าแล้วมีทางใดพอแก้ไขได้บ้างพระพุทธองค์จึงทรงประทานบทกวดน้ำที่เป็นตำนานตั้งแต่คราครั้งนั้นใช้จนกระทั่งถึงวันนี้ว่าอิทังโนยาตินังโหตุภายหลังก็นักปราชญ์มาต่อให้ยาวอีกหน่อยว่าสุขิตาโหตุยาตโยแปลรวมความว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่มีความสุขพระเจ้าพิมพิสารเชื่อพระพุทธเจ้าญาติโยมกลับมาที่พระบรมมหาราชวังก็กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลที่พระองค์ได้ทำการฉลองพระบรมมหาราชวังกรวดน้ำอุทิศให้กับเปตชนบุคคลที่ล่วงลับก็คือญาติของพระองค์นั่นเองตกกลางคืนก็บรรทมหลับไป